สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาทำเป็นเมนูอะไรครับแม่ปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะใช่ค่ะเมนูนี้น้องฟิวชอบมากนะครับใช่ค่ะว่าแต่ทำไมคนอื่นเขายืนแต่น้องฟิวนั่งเหมือนแม่ดูดแล้วค่ะก็เทนนิ่งลงไงคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนบอกว่าเดินเพ่นพ่านครับผมก็คือน้องฟิวเนี่ยนะครับถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือน้องฟิวเนี่ยกระดูกข้อเท้าร้าวนะครับก็ต้องใส่เกลือเป็นเวลา1เดือนครับเดือนเพราะอะไรคะตกบันไดที่โรงเรียนไม่ค่ะพี่ตรงบันไดปุ๊บๆก็กระดั่งลงมาแล้วก็เดินไปหาแม่แล้วที่โรงเรียนปะใช่นั่นแหละก็คือบันไดแหละถ้ามันจะฟุ๊บฟ๊อบฟุ๊บฟ๊อบแล้วก็ร่างออกมามันเล็กกว่าบันไดนี่แหละตัวบันไดโอเคครับผมวันนี้นะน้องฟิวก็อาจจะไม่ได้สนมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ยืนด้วยเราจะให้น้องฟิวนั่งนะเพราะว่าตอนนี้ใส่เฟือกอยู่นะครับใช่งั้นวันนี้ต้องปล่อยแม่กับพี่ฟิวให้สนแล้วนะครับถ้าสมมติแม่อร่อยนี่หนูจะไม่ผิดเพราะหนูไม่ได้ทำโอ้ยอร่อยอยู่แล้วค่ะปกติของที่อร่อยก็แม่ทำทั้งนั้นนะหนูก็ทำโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าปลาหมึกผัดเค็มเนี่ยใช้อะไรกันบ้างครับผมมีอะไรบ้างครับพี่ฟิล์มก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะต้นหอมพริกแล้วก็กระเทียมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีไข่เค็มนะคะแล้วก็ปลาหมึกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเพื่อความอร่อยและมีรสชาติใช่ค่ะมีพริกเผาน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ผงอร่อยค่ะครับผมแค่นี้เองนะครับวันนี้ใช่ทำง่ายโอเคครับผมมาพร้อมยังแม่พร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราต้องเตรียมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนครับส่วนผสมที่ว่านั่นคือรสชาติเขาเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอามาใส่กับไข่ใช่มั้ยแล้วก็บีบใช่ค่ะนี่ไม่รู้ยังไงกินบ่อยไงสามารถทำได้ถึงรสชาติและวิธีการทำได้แค่กินบ่อยเนี่ยนะแบบกินมันทำแบบนี้ทำแบบนี้ใส่อยากจะบอกว่าน้องฟิวไปทานที่ร้านแล้วบอกว่าอร่อยมากแม่ทำให้หน่อยแม่ทำให้หน่อยแม่ก็ต้องแบบอ้าวลองทำก็ได้เขาก็เลยติดใจใช่แล้วโอเคครับนี่แม่ไข่นี่ยังมีเปลือกอยู่ใช่ไหมเอาแต่ไข่แดงพี่เฟรมพี่เฟรมเคลียร์ไข่แดงออกไปค่ะเปลือกไม่เอานะคะเอาแม่แล้วไข่ขาวเราจะเก็บไว้ทำอะไรอ่ะเอาไปกินไหมกินได้เก็บไว้กินได้ค่ะครับผมเอาไว้กินแล้วเขาต้มอะไรอย่างนี้เนาะติดแม่ติดไข่ขาวนิดหน่อยได้แม่หนูมีคำถามค่ะเราจะเอาแต่ไข่แดงทำไมในเมื่อไข่ขาวมันก็เค็มมันไม่เหมือนกันเราจะรสสีไงน้องฟิวเราจะรสชาติมันๆไงลูกที่มันๆนี่ก็เพราะไข่ไงใช่ค่ะเพราะไข่แดงใช่พิมแกะไปเยอะๆแล้วลูกใช่พิมคนที่ชอบทานไข่แดงแม่ใส่กี่ลูกเนี่ย5ลูกค่ะเพราะก็หมดเราเยอะวันนี้อยากบี้จังแต่ทำไม่ได้ทำไมไม่ได้ให้เขาปล่อยให้เขาทำละกันวันนี้พูดมากเนาะเอออ่ะไม่ได้ทำแค่พูดมากแทนมันทดแทนกันได้อย่างนี้นะมานั่งทำดีกว่าเออเราก็เงียบๆใช่ถูกต้องนะครับประมาณนี้เลยไข่แดงถือว่าเยอะอยู่นะพี่ฟิวเยอะค่ะไข่แดงเยอะมากแล้วเราบี้กับอะไรอ่ะแม่บี้เดี๋ยวเราก็ใส่พวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงค่ะครับแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็บี้ให้เข้ากันใช่ค่ะโอเคแต่รู้สึกว่าเวลาทานอ่ะไม่เคยสัมผัสถึงเนื้อไข่แดงเลยแม่คือเพราะว่ามันเหนียวอะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแม่ใส่อะไรครับเนี่ยพริกเผาค่ะใส่พริกเผาลงไปนะครับโอ้ใส่ช้อนนึงเลยอันนี้เรากากเกลือเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนุ่มนะครับพี่ฟิล์มแป๊บนึงนะพี่ฟิล์มอยู่แป๊บนะโอเคต่อไปน้ำมันหอยใส่เข้าไปเลยและคนนี้เข้ากันโอ้กินหอมกินหอมไข่เค็มกับสมุนอื่นๆผงอร่อยค่ะผงอร่อยนะครับอย่างนี้เลยนะเจ็บจนต่อไปน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลใส่เข้ามาปุ๊บ1 2 3อันนี้เป็นช็อตชาเองค่ะสามช็อตชานะครับคือถ้าปรุงแล้วดูแล้วไม่อร่อยก็เพิ่มเติมเอาเองได้นะครับใช่ค่ะใส่น้ำไปนิดนึงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ้าวแม่อันนี้เราต้องขวดให้เข้ากันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าไข่ไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเวลาทำปุ๊บเราจะได้มีเท็กเจอร์ในการใช่งึบๆนี่ใช้คำว่าเท็กเจอร์งึบๆโอ้ยยุบยิบยุบยิบไงยุบยิบยุบยิบอันนั้นคันแล้วเหรอ
แบบมันจะยุบยำยำยำยิบอะไรอ่ะในแค่นี้พอนะแม่ใช่โอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับแม่เดี๋ยวจริงๆอ่ะเราจะเอาปลาหมึกอ่ะไปลวกก่อนเพราะว่าเวลาเราผัดอ่ะน้ำปลาหมึกออกมาเยอะมันจะขาวใช่ค่ะเราก็ขอลวกแล้วกันเนาะมาบีมขอช้อนหน่อยค่ะใช้คำว่าลวกนะแม่ค่ะลวกให้สุกก่อนเดี๋ยวเอาไปผัดต่อก็จะสุกพอดีเป๊ะค่ะจริงๆเหมือนแม่เดือนว่าเลยนะครับก็คือปลาหมึกเนี่ยกลิ่นเขาจะคาวนะครับคาวกว่าใช่ครับเอามาลวกก่อนถูกต้องแล้วแม่นะจะได้ไม่มีกลิ่นนะไม่งั้นกลิ่นแล้วคาวเนี่ยไปทานแล้วไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เด็ดมีประโยชน์เฮ้ยอิจฉาต้องฟิลมากเลยมันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอยากทำนี่แบบเราช่วยทุกคนทำได้เนี่ยทำให้มันละเอียดขึ้นนิดนึงเนาะเหรอได้คนเลยเย้มีหน้าที่แล้วเหมือนเล่นยังไงไม่รู้ว่าเราไม่เออแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนแล้วไปผัดต่อคือแบบดูดิอร่อยหอมฟิล์มชอบแบบเวลาแบบกินแล้วมีเนื้อไข่อ่ะฟิล์มว่ามันอร่อยใช่ค่ะเนื้อไข่ที่พ่อทำเองเหมือนน้ำพริกที่แม่ทำอ่ะน้ำพริกปลาทูใช่ครับเหมือนนะเหมือนไหมเราคิดเหมือนกันแปลว่าเราหิวเลยตอนนี้ใช่เฮ้ยแต่เหมือนจริงมีเนื้อโอเคก็แม่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ปลาหมึกเราได้ที่แล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมใช่เขาจะม้วนตัวเป็นเกลียวเลยนะครับมาโอเคครับแม่พี่น้ำบอกก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวต่อไปเราก็จะอืมนี่ครับปลาหมึกที่ลวกเสร็จแล้วนะครับโอ้ดูน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยครับผมต่อไปครับแม่ทำอะไรบ้างใส่น้ำมันค่ะต้องใส่น้ำมันด้วยแม่ใช่ค่ะเอาไปผัดไหมพ่อเราจะผัดกระเทียมไหมคะอืมครับผมใส่กระเทียมเลยนะไฟไม่ติดแล้วแม่ติดแล้วไหนอะไฟยังอยู่โอเคเพราะไม่เห็นไฟนึกว่าแหมผัดแบบไร้ไฟเก่งขนาดนั้นเลยเอ้ามันจะได้แบบว่าค่อยๆไงโอเคอย่างแรกใส่อะไรครับแม่ใส่กระเทียมค่ะครับหอมมากกระเทียมหอมมากเลยกระเทียมเจียวชอบชอบนะครับน้องฟิล์มไม่ถ่ายด้วยก็ดีนะรู้สึกไม่วุ่นวายว้าจริงตรงนี้เนื้อที่คือแบบพอดีสำหรับแม่ครัวทั้งสองคนใช่เหรอใช่ว้ายส่วนเกินเราดูนั่งดิอย่าหนูเปิดช่องทำเองก็ได้แล้วพอแบบเปิดช่วงฟิล์มพาทำคนเดียวนี้นั่งกล้องถ่ายเองนะคะเขาไม่ต้องการเราทุกคนเศร้ามากน้อยใจเอาเลี้ยงทำของปวดได้ทานอย่างนี้ไงปลอบใจแม่เป็นไงบ้างเตรียมหอมมากค่ะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราใส่อะไรครับแม่ใส่ปลาหมึกค่ะเราก็ใส่ซอสแล้วก็ใส่ผักใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่ทำไมเขารู้อ่ะแม่แม่ทำให้บ่อยไงแต่หนูไม่เคยมาดูเลยนะหนูเดาบอกแล้วหนูเดาถูกหนูเก่งโอเคทุกคนอย่าเพิ่งสนใจรอบข้างนะคะเรามาดูเมนูของเรากันดีกว่าค่ะใช่ถูกต้องเค็มแล้วเหลืองแล้วค่ะหอมแล้วด้วยอ๋อแม่ไม่เปิดรูดไหนครับเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มหอมมากแล้วฟิล์มแบบชอบทานกับน้ำมันอะแต่เวลาแม่ทำบางทีน้ำมันแห้งไปฟิล์มก็แบบเสียใจก็กินน้ำเปล่าก็ต้องกินน้ำเปล่าไงน้ำไม่มันคนละน้ำกันหมายถึงน้ำซอสโอเคครับผมพี่ฟิล์มหิวข้าวเหรอครับลูกหิวมากถึงจะกินไส้กรอกไปแล้วแต่ลูกก็อยากกินอีกเพราะแบบมันหิวมากเลยคนเยอะเลยกระเพาะใหญ่ไงทุกคนเมื่อกี้แม่ชิมแล้วแม่บอกว่าเห็นไหมมันจะมันๆหนูจะเห็นกับแม่ไหมเนี่ยแม่ชิมคนเดียวเนี่ยต่อไปใส่หอมค่ะใส่พริกค่ะเพิ่มความสวยงามนี่เหลือไว้ที่หลังเลยใช่ค่ะต่อไปก็ต้นหอมค่ะอันนี้ที่หลังเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอุ้ยมีสีสันขึ้นเยอะสวยยังคะสวยแล้วพิมพ์เตรียมจานมาให้เลยแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคครับผมเสร็จแล้วดูแล้วก็ไม่ยากนะแม่เนาะไม่ยาก
ค่ะแค่เราทำส่วนผสมให้เรียบร้อยแล้วก็มาผัดปลาหมึกแนะนำให้ไปลวกก่อนจะได้ไม่คาวแล้วก็ดูน่าทานนะคะน้ำก็จะไม่เยอะมากครับเพราะว่าน้ำซอสฟิล์มเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าใส่ผักเยอะไปนิดเกี่ยวกับผักเหรอเอ้ามันก็จะคุมไปที่นี่ไงน้ำซอสมีไม่ชิ้นนึงนะมันก็มีไงใช่หรอใช่หยอกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตักตรงนี้เลยแล้วกันน้ำฟิลความอร่อยขึ้นอยู่กับการจัดจานแล้วเวลาเราตอนเราปรุงรสใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ชิมก่อนแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงได้ตอนนี้นะคะเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มของเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะนี่คือน่ากินมากเลยคนโอ้โหใช่มาชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวดูน่าทานมากเลยครับพี่เฟรมไม่รอช้าโอ้นี่ขึ้นนี่เนี่ยตรงนั้นน่ากินมากเนื้อเน้นๆน่ะแม่ใช่แล้วดูควันดิร้อนดิควันดิพ่อเนื้อพี่ทีมจับใส่ปากเลยเมื่อกี้ยังมองอยู่ว่าจะร้องหรือเปล่าเนี่ยร้องสิเดี๋ยวขอหาโอ้โหแม่ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้ยมีคนเด้งค่ะชิมนะใช่นี่กับข้าวเลยแบบนี้ทานเลยเป็นไงพี่เฮ้ยเป็นไรแม่อร่อยอร่อยหรือว่าจะบอกว่าเค็มคือมันเค็มแบบเค็มอร่อยอ่ะมันเนาะใช่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันน้องฟิวไม่ได้ทำเลยนะคะบอกเลยน้องฟิวไม่ได้ทำเลยนะคะน้องฟิวไม่ได้ทำเลยบอกเลยต้องบอกด้วยครับน้องฟิวทุกคนคอยดูอร่อยกว่าทุกครั้งที่แม่ทำใช่เพราะว่าฟิวไม่ได้ทำหรอก็คือปลาหมึกมันกรอบแล้วใส่ปุ๊บตรงซอสใช่แล้วมันแบบมันกว่าปกติแล้วแบบน้ำมันไม่เยอะมากแต่ถ้าสมมติน้ำเยอะแล้วจะกินน้ำอย่างเดียวแต่อันนี้มันแบบกินเนื้อน้ำผสมกันแบบจิ๊บจิ๊บจิ๊บก็คืออร่อยกว่าทุกครั้งจริงๆทุกคนรอบนี้งงมากแบบโอ้โหแม่ควรเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรนี้อ้าวไข่เค็มของเรามันเยอะมันเลยมันไงมันกว่าเดิมใช่ไหมใช่ค่ะว้าวนี่นะครับพี่ฟิล์มอร่อยไหมลูกอร่อยมากน้องฟิล์มครับอร่อยค่ะแม่เดือนครับอร่อยค่ะครับผมนะนี่ก็คือช่วงแม่พาเข้าครัวนะที่เรามาทำอาหารทานกันเองนะครับในครอบครัวนะครับวันนี้นะเราก็ได้พาเข้าครัวนะครับทำเป็นเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับใช่ก็เป็นอะไรที่อร่อยมากนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถทำทานกันเองในครอบครัวได้เลยนะครับจริงๆเมนูนี้ทำไม่ยากนะค่ะใช่ไข่เค็มวัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะนะคะผัดแป๊บเดียวเองก็อร่อยด้วยพี่ฟิล์มชอบไหมครับชอบน้องฟิล์มครับชอบค่ะไม่เดือดนะครับชอบค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลแล้วยังไงก็ขอลาไปก่อนขอทานข้าวก่อนแล้วกันนะครับหิวมากเลยค่ะ